ที่ท่านทางบ้านจากเซอร์เวย์ที่ทุกท่านได้ลงทะเบียนมานะคะแล้วก็คำถามที่เวลาเราเข้าไปในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถามเรื่องบล็อกเชนข้อสงสัยที่เป็นอะไรที่คอมมอนสำหรับทุกคนเนี่ยวันนี้เอาลองมาถามกันแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหลังจากนั้นมาหลังจากที่ถามเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกท่านถามนะคะยกมือถามกันได้นะคะโอเคก็วันนี้ก็ขัดแรงมานิดนึงแต่ขอเริ่มจากคำถามแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะถามคุณพฤฒนะคะถามพี่พฤฒว่าในมุมมองของคำสั่งไรเตอร์สก่อนดีกว่าอย่างเมื่อกี้ที่ฟังสปีกเกอร์มาแชร์ว่าบล็อกเชนคืออะไรเทคโนโลยีอย่างคุณท็อปบอกว่าบล็อกเชนจะมาแน่นอนจะมาเปลี่ยนโลกนะคะถามว่าไรเตอร์สเนี่ยมีแพลนจะเอาบล็อกเชนมาใช้กับไรเตอร์สผลิตภัณฑ์ของไรเตอร์สยังไงแล้วก็ตอนนี้ทำอะไรไปแล้วบ้างก็ส่วนของ Thomson Reuters นะครับก็วันนี้ให้บริการเกี่ยวกับ financial service ไปแล้วทีนี้ตัว blockchain เนี่ยก็เป็น potential technology ที่มี potential มากก็จะเห็นว่าในแง่ investment เนี่ยก็จะจาก big firm ทั้งหลายก็จะมีการขึ้นทีนี้โฟกัสมาที่ตัวบริษัทเองเราก็จะโฟกัสใน3 area ใหญ่ๆนะครับในแง่ function ของมันนะครับตัวแรกที่เป็นเรื่อง Digital Identity ก็คือหมายความว่าพอเราจะขึ้นไปอยู่บนInternet Value เนี่ยการระบุตัวตนเป็นเรื่องสำคัญมากแล้ว Database ที่จะเก็บข้อมูลตัวตนของใครก็ได้ที่อยู่บนโลกความเป็นจริงจะขึ้นไปอยู่บนดิจิทัลเนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลอะไรอยู่เราก็จะต้องทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ร่วมกับพวกสถาบันการเงินใหญ่ว่าเราจะแอบแบบเรื่องนี้ลงไปใช้บล็อกเชนเข้ามา improve efficiency แบบนี้แล้วก็คือมาทำ KYC ใช่ไหมก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยรวมถึงมองในแง่ที่สมมติว่ามีคนหนึ่งเนี่ยเขาสร้าง account ขึ้นมาจะเข้ามาทำ transaction บนบล็อกเชนเราจะดูได้ยังไงว่าคนนี้เขามีประวัติอะไรมาบ้างซึ่งข้อมูลหลักเนี่ยมันมาจาก authority หลายฝ่ายเช่นเขาเคยทำ financial plan มาน่าจะแค่นั้นหรือว่าเขาเคยมีประวัติอาชญากรรมซึ่งพวกนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เขามีข้อมูลเนี่ยมีโนดที่เป็นบล็อกเชนอยู่แล้วให้เป็นทางการvalidate transaction เนี่ยก็เป็น potential อันนี้ก็เป็นอันแรกส่วนของการติดต่อได้ดีครับแล้วก็มาส่วนที่สองก็จะเรียกว่า smart contract ครับ smart oracle ซึ่งตะกี้อาจจะมีคุณท็อปอาจจะมีพูดไปบ้างในเอเทเรียมมันก็จะมี embedded feature ที่เรียกว่า smart contract เข้ามามันใช้สำหรับพวกการ settlement ทั้งหลายครับคือตัว smart contract มันก็จะเป็นคล้ายกับเวลาเราจะทำธุรกรรมกันเนี่ยบางครั้งมันมีสัญญาที่เป็นทางกฎหมายแต่ smart contract เนี่ยจะเปลี่ยนสัญญาพวกนั้นที่เป็นคำพูดออกมาเป็นคอมพิวเตอร์โค้ดแล้วเวลามี condition อะไรเกิดขึ้นมันจะ trigger แล้วก็ทำ transaction อัตโนมัติโดยทันทีพวกนี้มันจะต้องมีการระบบที่เซตอัพระหว่างพาร์ตี้แล้วก็มีคนหนึ่งท้ายมาแบบเรียกว่า Oracle ครับเป็นคนที่แต่ละพาร์ตี้ก็จะเชื่อตรงนี้ก็แล้วทางธนาคารเองเราก็มีพวกข้อมูลหลายอย่างที่สถาบันการเงินหลายที่ยึดเป็นแบชมาร์กซึ่งมันก็เป็นคนที่เชื่อในการทำงานนะครับค่ะแล้วก็ส่วนที่สามก็จะเรียกว่าดิจิทัลแอสเซทก็เป็นตีมอยู่แล้วอย่างที่เมื่อกี้คุณพ่อก็ยกตัวอย่างไปเรื่องเราจะให้คำดูรัสที่เขาจะเอาที่ดินขึ้นไปบนนั้นหมดทอมสันรันเนอร์เองเนี่ยเรามี product อยู่แล้วที่จะช่วยรัฐบาลในการเก็บภาษีหรือทำงานแอดมินของที่ดินจะเรียกว่าออกแบ่งตันซึ่งอย่างประเทศไนจีเรียประเทศมองโกเลียอะไรพวกนี้จะใช้ระบบของเรารัฐบาลของเราใช้ระบบของเราในการจัดการข้อมูลตรงนี้เพื่อช่วยรัฐบาลในการเก็บภาษีมันจะอยู่ในส่วนของ tax accounting ทีนี้ตรงนั้นน่ะเราก็มีแพลตฟอร์มตรงนั้นในระดับหนึ่งแล้วทีนี้ก็ลองคิดต่อไปว่าการจะทำ transaction กับที่ดินรวมถึงการจะเก็บภาษีถ้าทำให้มัน efficiency เพิ่มมากขึ้น empower ด้วย blockchain อย่างเช่นถ้าเกิดมีข้อมูลที่ดินอยู่แล้วใช่ไหมรัฐบาลก็มีอยู่แล้วแบงก์คนที่จะซื้อขายที่ดินถ้าเราพัฒนาapplication ขึ้นมาเวลาเขาจะซื้อขายที่ดินกันเนี่ยมันก็ทำการติดต่อกันบนนั้นได้เลยแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปเราไม่ต้องต่อคิวที่กรมที่ดินไม่ต้องไปกรมที่ดินเรามีแอปซื้อขายตกลงคอนเซนซัสเนี่ยคนซื้อคนขายตกลงร่วมกันจัดไป
อะไรเงี้ยครับนั่นก็เป็นส่วนในแง่ที่ตอบคำถามด้วยว่าฟังก์ชันไรเดอร์น่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ในนี้ตัวเทคโนโลยีมันค่อนข้างใหม่มากสำหรับบิตคอยน์มันโนดอลมันก็เกิดขึ้นแล้วแต่ที่พอจะเอาเข้ามาใช้ในโปรเฟชชั่นแนลเวิลด์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เราก็ต้องมันซับซ้อนมากถึงซับซ้อนแล้วก็ไฟแนนเชียลเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าค่อนข้างจะเปลี่ยนอะไรยากเพราะว่ามีเรื่องกฎระเบียบเข้ามาทอมสันไรเดอร์ก็จะอยู่ในช่วงอินเวสเกตก็คือดูว่าเทคโนโลยีเนี้ยทำอะไรได้บ้างเพื่อจะเข้าใจมันเพื่อมาตีออกมาว่าเราจะแอพพลายกับบิสเนสเคสอะไรอย่างได้ยังไงบ้างรวมถึงจุดประสงค์position ของบริษัทอยู่แล้วคือเราจะช่วยลูกค้าให้ทำธุรกรรมของเขาได้ง่ายขึ้นรวดเร็วขึ้นเราก็จะพาร์ทเนอร์ทำตรงนั้นให้เขาครับก็อย่างเช่นแอคชั่นแรกหนึ่งคือเรามีอินเวสต์ในสตาร์ทอัพชื่อ Fluent ก็จะเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับ global trade supply chain หรือ chain blockchainเราก็จะมีอินเวสต์ทางนั้นเป็นแอคชั่นแรกแอคชั่นที่สองก็คืออย่างที่ตะกี้น้องเขาบอกไปคือเราก็เพิ่งจอย R3ที่เป็น private blockchain ที่จะเซตอัพขึ้นมาระหว่างพวกบาร์เคยพวกบิตแบงก์ต่างๆก็คือเขาก็เวิร์กด้วยกันเพราะว่าในระบบที่จะสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำคนเดียวไม่ได้มันต้องไปด้วยกันครับแล้วก็จะมีตรงนี้อันนี้คือของเมืองนอกใช่แล้วของเมืองไทยมีไหมคะคนไทยเนี่ยเราเป็นเดเวลลอปเมนต์ไทยแน่นอนก็เราก็พยายามเซตอัพทีมขึ้นมาเลยครับเป็น working group เพื่อจะ explore เทคโนโลยีซึ่งอีเวนต์วันนี้ก็เป็นผลลัพธ์อันหนึ่งว่าactivity เนี่ยคือหลังจากเราพอ start ที่แบบว่าเราก็คิดว่าน่าจะแชร์ไปเหมือนเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อถ้าคิดว่าเป็นไปได้ก็ยังมี communityขึ้นมาถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาคุยกันได้รวมถึงแบงก์ต่างๆที่คิดว่าอาจจะอยากจะทดลองเป็นคล้ายๆกับ public private blockchain เพื่อจัดการบาง use case เนี่ยเราก็ open เราจะมี working group เราก็จะมี lab เพื่อให้ access ถึง data ของ Thomson Reuters เพื่อจัดการบาง use case พวกนั้นนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เราก็จะทำกันซึ่งพอเราก็ทำ locally ครับแต่เราก็จะมีแบงก์กับทางคนนอกด้วยค่ะก็คือจะมีแหละให้ทดลองให้พาร์ทเนอร์ก็ต้องมาคุยกันในดีเทลค่ะทีนี้มาเปลี่ยนอารมณ์มาด้านทางด้านเทคนิคกันบ้างถามคุณท็อปกับคุณปรมินทร์คือได้ยินข่าวมาเยอะมากบิตคอยน์เนี่ยว่ามันโดนแฮกเมื่อกี้ก็มีเซนต์มามันก็ไม่เห็นใครบอกว่ามันจะแฮกได้ถามหน่อยว่ามันแฮกได้จริงหรือเปล่าผมขอตอบในเชิงตัวเทคโนโลยีแล้วกันครับคือต้องบอกว่าตัวบิตคอยของตัวเองนะครับบิตคอยเป็นตัวเองเนี่ยมันแฮกไม่ได้ยกเว้นตัวที่เป็นเทรดล่าสุดณปัจจุบันนี้จะเป็นพวกควอนตัมคอมพิวติ้งนะครับเพราะว่าตัวอัลกอริทึมที่ใช้ในตัวการทำงานของบิตคอยนะครับสามารถที่จะถูกดีฟีดได้โดยตัวควอนตัมคอมพิวติ้งแต่ว่าในโลกเราณปัจจุบันนี้ตัวควอนตัมคอมพิวติ้งเองเนี่ยยังไม่มีถึงแม้ว่า Dweb บริษัทที่ชื่อว่า Dweb นะครับเคลมว่าตัวเองมีตัว quantum computing แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้มาแอพพลายเกี่ยวกับคริปโตกราฟีที่อยู่ใช้อยู่ในบิตคอยน์ครับผมก็คือเขาไม่ได้แฮกตัวที่เป็นบล็อกเชนหรือบิตคอยน์เขาไปแฮกส่วนอื่นของระบบคือเรื่องคอนเซ็ปต์นิดนึงครับคือถ้า quantum computing มีจริงครับแบ็คไปก่อนอยู่แล้วเทคเพย์พาวไปก่อนมันเป็นสิ่งที่เราเลเยอร์คริปโตกราฟีที่เป็นการที่ดีสุดที่ตอนนี้เรามีในโลกของคุณนะแต่ก็คือคนสิ่งที่คนต้องคอมพิวติ้งเขามีคืออะไรแล้วคือมีคอมพิวติ้งพาวเวอร์ที่สูงมากและอย่าลืมว่าตอนนี้บิตคอยน์บล็อกเชนมันเป็นพับลิกบล็อกเชนนะครับแล้วเวลาการมาเนี่ยหรือการเดทใช้ขอลงดีเทลเทคนิคอลดีเทลนิดนึงครับคือเวลาการทำคอนเฟิร์มชันเนี่ยอย่างเช่นสมมติผมจะส่งเงินจากเมืองไทยไปที่ประเทศอินเดียผมเป็น user เท่านั้นนะครับผมก็แค่ initiate order เข้าไปปุ๊บ order ตรงนี้มันจะเข้าไปใน unverified pocket unverified ยังไม่ได้เข้าไปใน blockchain นะครับและสิ่งที่ทำก็คือ miner เนี่ยสิ่งที่ระบบ blockchain ทำเขาจะ generate สิ่งที่เราเรียกว่า cryptographic hash function มันจะมาทุกๆ10นาทีนะครับมันคือจะง่ายๆ problem ของ cryptographic hash function เนี่ยมันก็คือคุณไม่สามารถทำ reverse engineering หรือ algebra หรือ crack solution ได้สิ่งนี้คุณทำได้อย่างเดียวคือหา random value r ซึ่งเป็น unique r value ที่จะ give
you need digest เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวที่ทำได้คือ shoot in random numbers นี่คือวิธีการ crack solution อันนี้แล้วถ้ายิ่งคอมพิวเตอร์คุณแรงเท่าไหร่เนี่ย frequency ในการ shoot in random numbers เนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นเยอะใช่ไหมครับเครื่องอื่น shoot in ช้าเครื่องคุณเนี่ยมีคอมพิวเตอร์ power ที่แรงมันก็ shoot in เร็ว probability ที่จะ crack ที่จะหา value ถูกต้องเนี่ยมันก็จะมีมากกว่าใช่ไหมครับแต่ไม่การันตีเนี่ยเครื่องที่ช้าก็อาจจะถูกได้เพราะมันเป็น unique แล้วก็เป็น probability based แต่แค่คุณเพิ่ม probability โดยการเพิ่ม computing power ของคุณนะครับแล้วถ้าสมมติคุณหา value ที่ถูกต้องเจอเนี่ย miner คนนี้ก็คือจะไป pick up a bunch of transaction ของ unverified packets เนี่ยแล้วก็เอามาใส่ attach เข้าไปใน blockchain นะครับพอ attach เข้าไป blockchain ก็คือจะ display บอกทุกคนโอเคผม verify transaction แล้วนะผมขอ bitcoin เป็น reward เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะ hack ระบบนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีcomputing power หรือ R เนี่ย distributed random value เนี่ยมากกว่า 50% ของโลกใบนี้ซึ่งอย่าลืมว่าคุณก็ compete กับคน distributed random value แต่ว่าคุณจะต้องมี computing power มากกว่า 50% ของทั้งโลกนะซึ่ง Google ก็ยังมีไม่เท่าไหร่ถูกมั้ยฮะยังไม่มีเลยใช่มั้ยซึ่งคนที่บอกว่าระบบนี้แฮกได้ง่ายเนี่ยก็คือไม่ได้เข้าใจ system ของมันจริงๆนะ Mt. Gox หรือBitfinex อะไรพวกนี้คือเขาไม่ได้ใช้ security best security practice แต่ถามว่ามันเป็นบล็อกเชนที่โดนแฮกไม่ใช่นะครับคือแฮกส่วนอื่นใช่เพราะว่าเขาอย่าง private key อย่างที่ผมบอกคุณอย่าไปให้ private key ใครใช่ไหมครับ private key คุณควรจะเก็บไว้ใน cold storage access ของ users file คุณควรจะเก็บไว้ใน paper แล้วก็อัพเป็นหลายส่วนแล้วก็เก็บแยกไว้ถูกไหมครับถ้าคุณเก็บที่อย่างออนไลน์ครับแฮกเกอร์มี private key คุณเหมือนกับโอเค here's my แบบ online passwordคือแฮ็กไม่ได้แต่ว่าถ้าได้ private key ก็จบใช่ไหมก็แฮ็กได้ดีแล้วก็ในกรณีที่ล่าสุดที่มีพูดถึงเกี่ยวกับตัวแต่ DAO ที่โดนแฮ็กไปนะครับผมเพราะว่าคือมันเป็นมีช่องโหว่ที่อยู่ในตัวสมาร์ทคอนแทรคเองซึ่งตรงนี้ผมมองว่าคือมันเป็นสิ่งที่เราสร้างมาก่อนอยู่แล้วครับว่าการที่เราทำสมาร์ทคอนแทรคนะครับมันเป็นการเขียนโปรแกรมควรจะเขียนให้ดีให้ซีเคียวแม้แต่บางทีเราคิดว่ามันถูกแล้วครับแต่ว่าคือคนที่เป็นแอทแทคเกอร์ครับเขาสามารถที่มองโค้ดแล้วเห็นช่องโหว่ในโค้ดตรงนั้นได้ต้องบอกว่าแม้แต่ตัวคอนสตรัคเตอร์ที่เอาซอฟต์แวร์มาโชว์ผมมั่นใจครับว่ามีบั๊กแน่นอนต้องมีแน่นอนเป็นไปไม่ได้ที่คุณเขียนซอฟต์แวร์แล้วคุณไม่มีบั๊กไม่อยากจะแชร์บั๊กเก็ตครับผมนั่นหมายความว่าคือตัวสมาร์ทคอนแทรคเองครับเวลาเขียนออกมาเรียบร้อยต้องมีบั๊กเลยนั้นแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่องโหว่ที่มีอยู่ในสมาร์ทคอนแทรคไม่ใช่ช่องโหว่ในบล็อกเชนของตรงนี้โอเคค่ะค่ะก็เรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องของสปีดของระบบตัวบล็อกเชนเนี่ยอย่างที่บอกต้องรอ miner มา verify transaction ถามว่าสำหรับระบบใหญ่ๆหรือเชนใหญ่ๆความเร็วของการทำธุรกรรมเนี่ยมันมีปัญหาเป็นปัญหาต้องบอกนี้ครับคือพอพูดถึงใน professional world แล้วนะครับที่เขาบอกว่าคือความเร็วเป็นสิ่งสำคัญณตอนนี้คือตัว Bitcoin เองนะครับมันสามารถที่จะ process ได้อยู่ที่7 transaction per second ถูกไหมครับซึ่งถ้าเทียบกับตัว Visa อยู่ที่ประมาณ 2,000 transaction per second ก็คือมันเป็นอะไรที่แบบเทียบไม่ได้เลยถ้าไปเทียบกับตัว Visa เองแล้วที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมีหลายที่หลายสตาร์ทอัพที่พยายามที่จะแก้ปัญหานี้เช่นบางที่เช่นแฮกเกอร์เจอร์นะครับของแฮกเกอร์เจอร์เนี่ยมีอยู่2โปรเจกต์ด้วยกันนะครับมีฟาบริกกับตัวผมจำชื่อไม่ได้อีกตัวนึงก็คือจะเป็นของ IBM กับของ Intel นะครับผมฟาบริกจะเป็นของ Intel แล้วก็ของ IBM นะครับจะมีชื่อซึ่งใน IBM นะครับเขาจะใช้ตัว PDFTซึ่งตัว PBST นะครับเป็นเหมือนกับ Technical Percentile Condenser ซึ่งเขาจะสามารถที่จะ process transaction ได้อยู่ที่ประมาณ 4-5 คือเร็วกว่าประมาณ 4-5 Proof of Stake ในปัจจุบันเร็วกว่า transaction per second ครับก็คือมีช่องทางในการที่จะพัฒนาความเร็วได้มากขึ้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่เราออกมาในการทำ Condenser ในกระทั่ง Chain ที่ออกมาล่าสุดเขาก็มีตัว Condenser ของเขาเองที่เหมือนกับว่าคนที่เป็นตัวเจเนอเรเตอร์มีแค่คนเดียวคุณไม่ต้องไปซิงกับคนอื่นนะแต่ว่าคือมีจำนวนไวเซตวาลูเจเตอร์มากๆเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของความเร็วก็คือไม่เป็นปัญหาของเขาแก้ปัญหาได้ค่ะแล้วเรื่องของความคอนฟิเดนเชียลของข้อมูลนะ
อย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยมีเลเจอร์เก็บไว้ที่เครื่องของทุกคนที่ที่ของตัวเองทุกคนมีสมุดบัญชีถ้าวันนึงมันไม่ใช่แค่สมุดบัญชีมันเป็นอย่างอื่นที่ private เราไม่อยากแชร์ให้เพื่อนเราสามารถเอามาเก็บในบล็อกได้ไหมผมต้องแยกอย่างนี้ก่อนครับตัว confidentiality นะครับต้องพูดถึงว่าอยู่ที่ระดับตัว client หรืออยู่ที่ระดับ blockchain นะครับแน่นอนครับว่าคือถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ผมเนี่ยครับโดน malware หรือ botnet หรืออะไรก็ตามแต่ที่มี key logger มี screenshot แน่นอนครับเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลทุกอย่างได้อยู่แล้วถูกไหมครับเขาสามารถที่จะเห็น private key ของผมได้เขาสามารถที่จะ record ตัว activity ทุกอย่างได้ที่ผมทำอยู่ตรงนั้นหรือแม้กระทั่ง password ซึ่งนั่นหมายความว่าคือตรงเนี้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ช่องโหว่ของ blockchain แล้วเป็นช่องโหว่ของระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เองครับผมแต่พอเรามาพูดถึงใน confidentiality ที่บน blockchain นะครับต้องบอกว่าคือใน Bitcoin นะครับเขาออกแบบมาเพื่อให้มัน transparency มากที่สุดแต่เขาบอกว่าตัว Bitcoin address นะครับที่ขึ้นต้นด้วย1หรือ3ที่เราเห็นกันสักครู่ที่ผมเดโมให้ดูนะครับเขามองว่ามันเป็น pseudo anonymous ก็คือเหมือนกับว่าตามเท่าที่เลขตรงนั้นไม่ถูกใช้ซ้ำหรือไม่มีคนมาพยายามแบบตัว address ตรงนั้นกับการ transaction ที่ใช้จริงๆครับคุณจะไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าจริงๆแล้วคนนี้เป็นใครแต่ว่าการเดียวกันนะครับสามารถที่จะ apply ในกรณีที่ผมรับบริจาคเงินให้ผมเป็นพรรคการเมืองผมรับบริจาคเงินผมเอาบิตคอยน์ไปตัวนี้ขึ้นไปข้างบนในเว็บไซต์ทุกคนบริจาคบิตคอยน์เข้ามาที่อันเป็นนี้นั่นหมายความว่าทุกคนจะรู้ได้ว่าพรรคการเมืองนี้ใช้เงินไปทำอะไรบ้างเพราะว่าผมรู้ได้เลยครับว่าคือเหมือนกับคุณเอาบัญชีอันเป็นแล้วก็สมุดบัญชีให้ทุกคนเห็นก็คือเหมือนความโปร่งใสมาในระบบนี้คือต้องบอกว่าตัวบิตคอยน์มีความโปร่งใสมากจนที่ต้องบอกว่าคือนักวิจัยบางคนพยายามที่จะทำให้ transaction ที่อยู่บน Bitcoin ครับตรวจสอบไม่ได้ก็มีพวก Monero หรือ Dash เองพวกนี้ครับจะเป็นคริปโตเคอเรนซีพวกนึงหรือแม้กระทั่งของผมเองที่จะชื่อว่าMoneta ที่พยายามทำก็คือใช้พวกคริปโตกราฟีพวก Zero Knowledge พวกนี้ครับพยายามที่จะ hiding ตัว transaction ตรงนั้นให้สามารถแบ่งได้นะครับโอเคก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะออกแบบหรือพัฒนาขึ้นอยู่กับงานพัฒนาที่ implement ตัว blockchain นะว่าอยากจะ implement ได้ไหมใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงครับคือคำถามที่สองเรื่อง speed นะถ้าสมมติคุณใช้เป็น public blockchain bitcoin เนี่ยคือเขา capitalize เป็นทีใช่ไหมครับ cryptocurrency hash function จะออกทุก10 นาทีถ้าสมมติมี miner เยอะที่จะเข้ามาช่วยใน crack solution ก็คือ frequency ในการหาอะไรเรื่องก็จะเพิ่มขึ้นแปลว่าโอกาสที่จะ crack solution เนี่ยมันจะเร็วกว่า10 นาทีแต่ตัว digest ตัวดีเนี่ย number of leading zero เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแปลว่าทำให้ difficulty level ในการ crack solution เนี่ยมันยากขึ้นตามใช่ไหมครับทางเดียวกัน the opposite way ถ้าสมมติมี miner เข้ามาน้อยเนี่ย frequency ในการหาอะไรมันช้าลง number of leading zero ของ digest เนี่ยมันจะลดลงใช่ไหมครับซึ่งคำนึงมันจะ cap อยู่ประมาณ10 นาทีนะครับแต่นั่นก็คือเป็น public blockchainนี่คือข้อเสียก็คือช้ากว่าแล้วก็จะมี transparency แต่ถ้าอยากจะให้เร็วเนี่ยครับอย่างที่บอกคุณสร้างเป็น private blockchain ขึ้นมาได้เลยแล้วถามว่าจำเป็นต้องมีเป็น bitcoin ที่เป็น token ไหมใน blockchain นี้มา incentivize different parties ให้ keep ระบบเนี่ย secure ไหมจำเป็นต้องมาแข่งหาการ solution value ไม่จำเป็นครับก็คือ instant settlement ไม่จำเป็นต้องรอ10 นาทีก็ทำได้5 วินาทีก็ทำได้แล้วแต่เราจะอยากจะทำเอง confidentialityมันก็คือจะมีของเราเองก็คือใช้เป็น intranet of value นะครับ user เอง miner เองก็คือจะเป็นแค่คนที่เรา allow เข้ามาในระบบของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็คนอื่นจะไม่เห็นเข้ามาในระบบได้เลยนะครับอย่างที่บอกนี่คือข้อ 2ค่ะอันนี้อีกเรื่องนึงเป็นคำถามทางด้านเทคนิคนิดนึงสำหรับความแตกต่างของ blockchain กับ distributed system ในปัจจุบันอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยอย่าง database เนี่ยเขาก็ไม่ได้เก็บกันที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวเพราะจะมี cloud แล้วใน cloud เนี่ยเขาก็มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์หลายเครื่องแยกแบ่งกันเก็บ data ถามว่ามันต่างหรือมันเหมือนกันยังไงคะสิ่งที่ต่างกันแน่นอนนะครับก็คือว่าตัวในเรื่องของ trust ที่แทนที่ผมจะเชื่อใจ 100% กับองค์กรหรือคนคนนึงอย่างที่พี่จะบอกว่าเขาเป็นเสียแล้วแบ่งนั่นหมายความว่าเขาแก้อะไรได้อยู่แล้วผมลดความเชื่อถือจาก 100% ลงมาเหลือแค่ 51% ถูกไหมครับก็คือแค่ผมลด
ผมต้องไปกังวลในเรื่องของ 51% attack ดีกว่าผมต้องเชื่อ 100% นั่นก็คือเพียงพอแล้วในเรื่องของตัวถามว่าคือมันแตกต่างกันยังไงอันนี้คือเห็นได้ชัดมากคือความน่าเชื่อถือเป็นประเด็นสำคัญใช่ครับถามว่าคืออย่างอื่นมันทำได้ไหมที่สิ่งที่ฝอยผมให้ตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวดาต้าเบสมีAssist Transaction ถูกไหมครับที่สามารถที่การันตีได้อยู่แล้วถามว่าตัวในบล็อกเชนเนี่ยครับมันทำได้เหมือนกันแต่ว่าคือมันต้องคัสตอมไอ้ตัวบล็อกเชนให้สามารถที่ทำแบบนั้นได้แต่ว่าคือเนื่องจากตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่บนบล็อกเชนนะครับเราไม่ได้ทำให้เหมือนกับตัวดาต้าเบสเพราะว่าคือมันไม่มีพอยที่จะต้องไปทำแบบนั้นอย่างนั้นมากกว่าครับนี่มันเป็นคำถามมาที่เดิมไม่ค่อยเทคนิคเดี๋ยวไปกันใหญ่กลับมาเรื่องของ Bitcoin บ้างคิดว่า Bitcoin เนี่ยจะมา disrupt ตลาดการเงินของประเทศไทยได้ฝากทางพี่พุทธแล้วก็ทางคุณท็อปก็ส่วนตัวคิดว่าคือมันก็มีแล้วคิดว่าตัวที่จะทำให้คนมาใช้มันเนี่ยปกติแล้วคือถ้ามันเป็นอะไรที่มันทำให้ถูกลงbetter แล้วก็ cheaper แล้วก็ faster พวกนี้คนก็จะใช้ซึ่งผมคิดว่ามันก็มีรูมที่จะให้ bitcoin อะไปโตในตลาดไปโตอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีส่วนที่เป็นที่เรียกว่าบางคนไม่กดอะไรที่เป็นท็อปฟูดไปอย่างเล็กๆน้อยๆเนี้ยการบริโภคประเทศพวกนั้นน่าช่วยได้แต่ถ้ามองว่าถ้าเกิดจะให้มันมาแทนหมายถึงเวลาคนมีทรัพย์สินแล้วเอาทุกอย่างไปฝากเป็นสกุลเงิน bitcoin ผมว่าอาจจะต้องมีหลายอิชชูซึ่งหลายเรื่องง่ายๆเราต้องคุยคนอาจจะใช้ทำเพื่อทำ transaction แต่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นแต่ว่าให้มาแทนแล้วก็น่าจะต้องมีหลายเรื่องเอาเรื่องใกล้ตัวก่อนก็ได้อย่างเช่นแบบซื้อของออนไลน์เนี่ยโลกนี้จะไออย่างเมืองไทยจะเปลี่ยนได้ไหมจากเมื่อก่อนตอนนี้สั่งของสั่งอาหารยังต้องจ่ายตอนรับตังค์อยู่อันนี้เท่าที่ฟังมาก็ไม่ได้เชี่ยวชาญตอนมาบอกตรงๆอย่าง e-commerce ปัจจุบันผมคิดว่าคนที่เขาเป็น provider แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาพยายาม cost อันหนึ่งของเขาคือลูกค้ามันในอาเซียนในเมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบใช้ออนไลน์ channel เขาจะเหมือนกับส่งของมาขอปุ๊บจ่ายเขาจะเรียกว่า cash on delivery บางทีเขาใช้ซื้อของผ่านไลน์อะไรเนี่ยเอาบอกอ่ะเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวยื่นหัวยื่นแนวมันก็จะเป็น percentage ส่วนใหญ่เท่าที่ผมได้ยินมานะเพราะนั้นทำจะให้ไปอีกเลเวลอย่างเงี้ยก็คิดว่าอาจจะต้องรอชิปของเจเนอเรชันจากรอพวกเราไปก่อนรอมีเรื่องเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเห็นสมมติรุ่น Gen X หรือว่าเป็นบูมเมอร์เนี่ยบางทีเขาก็ไม่เอาเลยนะพวกนี้มันซับซ้อนเกินไปอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังเป็นช่วงที่รอชิปอยู่นะครับคงใช้เวลาเลยโอเคคิดว่าบิตคอยน์จะมาเปลี่ยนแปลงตลาดวงการ finance ใช่ไหมครับคำถามแรกBitcoin โตเร็วกว่า Twitter โตภายใน3ปีแรก Investment ในวงการนี้มากกว่า250ล้าน US dollar Wikipedia Expedia เดิมที่บอกไปก็รับเรียบร้อยแล้ว Tesla ก็รับเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแต่สิ่งที่มองก็คือมันเป็นโปรโตคอลอย่างที่ผมบอกให้ไม่มองมันเป็น TCP/IP แต่มันให้มันมองให้มันเป็น transactional protocol ที่จะเกิดขึ้นในแบบเองซึ่งมันเป็น open source application ก็จะมีอย่างบริษัทผมเนี่ยครับที่เป็น coins.co.th ที่เป็นเหมือนกับ Skype แล้วกันที่มาสร้าง infrastructure on top ให้คนโอนเงินไปแต่สิ่งที่ run on the back office background ที่ทำ settlement ก็คือเป็น Bitcoin transaction แต่ก็จะมีบริษัทที่อเมริกาที่เป็นบริษัทปล่อย Google ผมก็ใช้สามารถใช้ protocol ที่แชร์กัน TCP Bitcoin protocol ในการแชร์กันซึ่งเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตนะครับที่ใช้แชร์กันได้ในเมื่อคุณลองคิดดูว่าทุกวันนี้มันมี2 system running side by side นะครับ system แรกคือเป็น closed end centralized system ที่Financial service model ยังเป็น close end อยู่ innovation that come from the top down นะครับคุณจะมีไอเดียใหม่ๆถ้าไม่ผ่านแค่แบบ central manager ก็โยนทิ้งขยะหรอกคุณไม่อยากจะให้ใครเลื่อนตำแหน่งเร็วกว่าคุณนะก็จะมีระบบนึงที่เป็น open source ก็จะมีแบบบริษัทผมมีบริษัทอย่าง generation แรกอินเทอร์เน็ตมี Skype Line WhatsApp ใช่ไหมครับที่จะมาสร้างเป็น application เราจะย้ายจากอะไรที่เป็น infrastructure อย่าง telco ที่เราโทรไปที15ปีที่ innovation and come down from the top แล้วก็โทรผ่าน intermediaries ได้หมดเลยพอเรามี Skype ปุ๊บเราก็จะมี competition เกิดขึ้นเป็น open source ทุกคนสามารถใช้ TCP/IP protocol ได้หมดเลย Skype line
WhatsApp WeChat Facebook นะครับซึ่งมันก็คือ reduce transaction cost แล้วทุกคนก็สามารถจะ connect กันได้ทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมาเปลี่ยนวงการ finance มีเยอะมากไม่ใช่แค่คนที่มีเงินเยอะครับทุกๆวันนี้โลกของเราถามว่า access to financial services มีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่างพวกเรา 1% 1% lucky 1% ถือว่ามีทุกอย่างแต่ถ้าเรามองรอบๆข้างเรา 40% ของeconomy ของในอาเซียนเนี่ยไม่มีแบงค์เข้าเพราะว่าแบงค์ก็คือเป็นบริษัทนึงนะครับคือยกตัวอย่างง่ายๆ transformation ที่มันจะเกิดขึ้นในวงการ banking เนี่ยจะเหมือนกับ telco ประมาณ20ปีที่แล้วที่เวลาคุณจะโทรไปต่างประเทศเนี่ยโทรทีเนี่ยเสีย50บาทประมาณนี้ก็ถามผ่าน intermediaries เป็นหมดเลยผลก็คือเฉพาะคนที่ระดับคนกลางหรือคนที่มีเงินขึ้นไปสามารถ connect กันได้ต่างประเทศคนจนไม่สามารถใช้งานได้ใช่ไหมครับแต่พอที่สิ่งที่สกายมาเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องสร้างอินฟราสตรักเจอร์อะไรเลยเขาใช้ TCP IP ของ generation แรกของอินเทอร์เน็ตเลเยอร์แรกของอินเทอร์เน็ตซึ่งมันฟรีนะครับไลน์ก็สามารถ create innovation ได้ใครมี UI UX ที่ไม่ดีคุณก็สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้เป็น competitive marketplace ไม่ได้มีแค่ one option สิ่งที่เขาทำก็คือในเมื่อ cost เขาไม่มี initial investment cost เนี่ยในการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยเขาก็สามารถ onboard ทุกคนได้ทุกวันนี้ global phone call 40% อยู่บน Skype แล้วคุณจะรวยหรือจนคุณสามารถโทรหาเป็นฟรีได้หมดแล้วแต่ทุกวันนี้ในวงการ banking เนี่ยจะบอกคนที่มีเดียมคนท็อปๆใช่โอนเงินไปประเทศอังกฤษเนี่ย 5% สามารถโทรได้แต่คนที่มีแต่แบงก์ก็เป็นเหมือนกับ telco เพราะว่าเขามี initial investment cost ต้องลงทุนในการเปิด branch ต่างๆทั่วประเทศลงทุนในการ armor trucks ในการขนเงินใช่ไหมครับ initial investment cost ก็สูงคนที่มี income level ที่ต่ำเนี่ยเวลาเดินเข้ามาจะมาเปิดแบงค์เขาเนี่ยมีแต่ขาดทุนสำหรับเขาคนพวกนี้ก็เลยประมาณ 40% ของในอาเซียนก็เลยไม่มีแบงค์เขาแล้วเขาก็เป็นก็ต้องโดน service ที่เรียกว่า Western Union เนี่ย abuse โอนเงินที่ 10% 15% นะครับแต่คนพวกนี้ก็เป็นคนเหมือนกับเราเหมือนกันทุกคนที่ต้องการใช้ financial services แต่สิ่งที่ Bitcoin Protocol จะมาเนี่ยที่เป็น layer ที่2ก็จะมีบริษัทผมเนี่ยที่สร้างเป็นเหมือน Skype on topของ Bitcoin Protocol ที่เป็นเลเยอร์เป็น back office ซึ่งที่สิ่งที่ผมทำคือผมไม่ได้เปิด branch ทั่วประเทศจนไม่จำเป็นต้องเปิด branch ทั่วประเทศไม่จำเป็นต้องใช้ armor trucks ในการขนเงินเลเยอร์หลักเป็น banking infrastructure แต่สิ่งที่ผมทำคือให้ทุกคนที่มีมือถือเนี่ยสามารถโอนเงินได้ฟรีเป็นเงินที่ sky เนี่ยสามารถที่คนแค่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถโอนโทรกันได้ฟรีคือสามารถเข้าถึงคนได้มากกว่าในวงกว้างกว่าที่ในปัจจุบัน financial service ในประเทศไทยมีใช่ไหมใช่ในต้นทุนที่แทบจะไม่มีเลยเพราะผมไม่มีคอร์สเลยสร้างเป็นแค่แอปพลิเคชันคือโลกเราเนี่ยจะ move to, away from infrastructure to application แล้วก็ competitive marketplace และนี่ก็ Bitcoin Protocol มันเป็น open ledger มันจะแชร์กันได้ across different ledger ผมก็สามารถเอา Bitcoin Protocol ไปให้ตลาด lending ตลาดกู้เงินในสหรัฐอเมริกาก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องผ่าน intermediaries เพราะฉะนั้นแค่ vision แค่นี้ครับคือ investment ในวงการนี้เยอะมากที่สุดในบริษัทเยอะกว่าตอนอินเทอร์เน็ตเกิดใหม่ๆค่ะขั้นตอนที่สองคือคำถามเดียวคือต้องบอกว่าคือที่ถามว่ามันจะมีมีผลกระทบต่อประเทศไทยยังไงบ้างนะครับคือผมมองว่าคือข้อดีเราพูดถึงไงตอนนี้คือเราพูดถึงแต่ข้อดีของบิตคอยน์ของบล็อกเชนแต่คือถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทำไมมันไม่ถึงกับเวียดนาม Facebook ที่แบบจริงๆแล้ว Facebook เกิดมาพร้อมกับ Bitcoin ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ไปดู market cap คุณดูง่ายๆ Facebook 150ล้านบิลเลียน Bitcoin อยู่ที่11ล้านบิลเลียน11บิลเลียนถูกมั้ยครับถามว่าทำไมถ้ามันดีจริงแล้วทำไมมันยังไม่ต่อไปขนาดนั้นคืออย่างนี้ครับผมต้องบอกว่าคือผมอยู่ในฝั่งเหมือนกับว่าเป็นสตาร์ทอัพที่มองว่าปัญหาที่ผมเจอณปัจจุบันนะครับมันอาจจะมีปัญหาเยอะกว่านั้นแต่ปัญหาที่ผมเจอคือว่าร้านค้าเวลาจะมารับตัวบิตคอยน์นะครับเนื่องจากมันจะมีราคาขึ้นที่ลงที่แบบแม้15วินาทีเหวี่ยงมากซึ่งตรงนี้ครับคนที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับต้องหาทางที่จะเลเวอเรจตรงนี้ให้ได้เพราะว่าคือทางร้านที่ขายของเองนะครับต้องหาทางประกันความเสี่ยงค่าเงินมันขึ้นลงเพราะคือทางร้านค้าเองก็ต้องการเงินสดที่ไม่ใช่ขาดทุนหรือไม่ก็ต้องเป็นราคาที่มีจ่ายในบิตคอยน์ผมจะเก็บให้บิตคอยน์ผมไม่เก็บเงินบาทอย่างนั้นนะครับคือมันมีแล้วแต่ว่าหายากเปอร์เซ็นต์น้อยมากซึ่งพอเขาต้องการเป็นเงินบาทนะครับมันก็จะมีเหมือนกับว่าคนที่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเหมือนกับของคอยของผมนะครับก็คือต้องมาหาทางว่าทำยังไงให้มันเป็นราคาที่แบบมาเทรดได้
ก็ต้องมีเปิดนี่เหมือนเปิดช่องโหว่ให้คือที่ผมบอกคือเพราะว่าในบิตคอยน์มันมีข้อดีและข้อเสียแล้วก็ในกรณีที่ณปัจจุบันที่ผมอยากจะเดินไปที่ Starbucks แล้วผมโอเคผมขอจ่ายเงินเลยเป็นบิตคอยน์ด้วยบิตคอยน์ปัญหาที่เราเจอแล้วคือว่ามันมีเรื่องของ confirmation ต้องรอ10 นาทีนะครับตอนบล็อกปัญหาคือถ้าเป็นร้านค้าคือไม่คอนเฟิร์มได้ไหมคือเอาณตอนนั้นเลยได้ไหมถ้าเป็นเช่นกาแฟ5 บาท 10 บาทโอเคอาจจะได้แต่ถ้าเป็นเหมือนกับว่าผมอยากซื้อของตอนนั้นแต่มูลค่า10 ล้านคือไม่คอนเฟิร์มลงบล็อกได้ไหมอันนี้มันต้องมันเป็นปัญหาแล้วครับว่าคือตกลงคือผมจะรับหรือเปล่าก็คือตัวเทคโนโลยียังมีเทนชันอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเทคโนโลยีมันอาจจะพัฒนาไปได้คือต้องบอกว่าคือหลายที่รวมแม้กระทั่งไฟก็มีตัวเพย์เมนต์เกตเวย์ซึ่งแก้ปัญหาพวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าคือการแก้ปัญหานะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นโนว์ฮาวของแต่ละที่ซึ่งจะไม่เหมือนกันซึ่งพอคราวนี้พอมาใช้จริงนะครับคนที่จะเข้ามาใช้ตรงนี้ครับมันก็เหมือนกับว่าต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบิตคอยน์นิดนึงว่าคือเฮ้ยคุณจะมีความเสี่ยงเรื่องของนี้ตรงนี้นะแบบนี้ครับซึ่งทำให้มันกระจายการใช้งานไปได้อย่างปลอดภัยผมมีความคิดที่แตกต่างนิดนึงนะครับคือสิ่งที่คุณพาร์มองคือเป็นความเป็น commodity คือสิ่งที่ผมมองคือเป็น back office transaction protocol user จริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขาใช้ Bitcoin เป็นเหมือนกับ back office นะเหมือนที่ทุกคนใช้ Skype กันแต่ไม่มีใครรู้ว่าเขาใช้ TCP อย่างเดียวนะครับนี่คือ vision ของบริษัทเพราะฉะนั้นอย่างดูอย่างประเทศอย่างเมืองไทยเนี่ยนะก็จะใช้เป็น cashless society หรือเปล่าใช่ไหมครับดูอย่างประเทศเนี่ยต้องดูประเทศที่พัฒนาเป็นหลักอยู่แล้วเราต้องจะเดินทางประเทศพัฒนาประเทศสวีเดนนะไม่มีใครใช้เงินสดแล้วทั้งประเทศอันนี้เป็นอันเดียวกันนะครับทุกอย่างนะครับจะในทุกๆวงการเราจะย้ายจากฟิสิกอลไปเป็นเวอร์ชวลดูอย่างวงการเพลงเนี่ยเราเริ่มมาจากเทปมาซีดีมา MP3 มา YouTube เราถามว่า productivity level เนี่ยในการฟังเพลงผ่าน YouTube เนี่ยกับฟังเพลงผ่านเทปเนี่ยอันไหนมี productivity level ที่ดีกว่าโลกเราอันไหนขยับขึ้นไปได้เร็วกันใช่ไหมครับเช่นเดียวกันในเงินโครงการแคชเนี่ยถ้าเราจะมองใน history ของ monetary policy เนี่ยเราก็เริ่มจาก copper silver gold standard ใช่ไหมครับ Bretton Woods post Bretton Woods system ทุกวันนี้ก็เป็นเหมือน digital currency แล้วถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า fractional reserve system คือแบงก์เนี่ยเก็บแค่ 10% ของ user fund เท่านั้น 90% เป็นแค่ creditors นะครับคือทุกวันนี้ทุกคนโอนเงิน20 ล้าน 30 ล้านเนี่ยคิดว่าแบงก์ carry เงิน20 ล้านไปมาไม่ใช่ครับมันเป็นแค่ internal ledgerเราก็อยู่ใน digital currency เรียบร้อยแล้วแน่นอนแต่ถามว่าเรื่อง volatility หรืออะไรพวกนี้ที่มองความเป็น commodity เนี่ยมันก็เหมือนกับพวก forex US dollar British pound ในเมื่อ user base มันใหญ่ขึ้นเนี่ย volatility drops เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วยกตัวอย่างง่ายๆสำหรับคนไม่ได้เรียน finance ก็อย่างตอนแรกๆที่ Bitcoin เกิดมาใหม่ๆมันเป็นเหมือนกับสาวว่ายน้ำนะครับ exogenous shock เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนคนบ้วนคนหนึ่งนะครับกระโดดลงไปใช่มันก็จะแบบ big splash นะคนบอกกันว่ามันก็จะแบบ volatility สูงมากแต่ดูอย่าง US dollar pool currency pool เนี่ยมันเป็นมหาสมุทรไปแล้ว exhaustion shock คนบอกมันก็ลงมาในมหาสมุทรเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ user base มันจะ grow ไปเรื่อยๆนะครับจากสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะกลายเป็นมหาสมุทรนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ย volatility ก็แทบจะไม่มีเลยแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นเราไม่ควรจะมองเป็น commodity นี่คือ vision ของผมนะครับคือจะมีบริษัทอย่างผมเนี่ยที่จะใช้อันนี้เป็น back officeเป็นเหมือนกับโปรโตคอลเท่านั้นเราเป็นจะสร้างเซอร์วิสออนท็อปเป็นเหมือนกับสกายออนท็อปยูเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้เลยว่าในยูเซอร์ไม่ได้รู้ว่าตอนนี้จ่ายบิตคอยน์อยู่จ่ายเป็นบาทใช่มันก็จะเป็นเหมือนกับบาทหรือเป็นเวอร์ชวลเครดิตที่แบงก์เขาใช้เป็นเหมือนทุกวันนี้ที่เราโอนเงินซื้อบ้านกันอย่างเงี้ยครับแต่ข้อดีก็คือคุณไม่จำเป็นต้องมีคอสในการออนบอร์ดคัสเตอร์หรือฟรีแลนเซอร์ที่แบบมาอยู่เมืองไทยเขาไม่สามารถเปิดแอคเคาท์ได้มันอยู่แค่2-3 เดือนเขาเปิดแต่เขามีมือถือเขาสมัครผ่านบริษัทผมได้แล้วเขาก็สามารถรับเงินผ่านเอทีเอ็มผ่านคิวอาร์โค้ดได้เลยโดยที่ฟรีไรด์ on the infrastructure ของ existing bank แล้ว volatility ก็จะไม่มีเพราะเราก็จะมี hedging option user สามารถ hedge ได้นะครับก็จะมี service พวกนี้ on top แต่ commodity ของมันถ้าจะมองมันเป็น commodity ในสุดท้ายแล้ว user base grow volatility ก็จะ dropแต่ถ้ามองเป็นโปรโตคอลเนี่ยมันคือความเสี่ยงก็จะน้อยลงถ้ามีคนใช้ Bitcoin เยอะๆขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับโอเคคำถามสุดท้ายดีกว่าเนื่องจากวันนี้เราเป็น Tech Talk มั้ยแล้วก็ต้องถามอะไรที่มันเข้ามากับคน IT บ้างถาม
คุณท็อปก่อนละกันว่าเมื่อบล็อกเชนมาเนี่ยคุณวิชาคุณท็อปบอกบล็อกเชนมาแน่ๆบิตคอยน์มาแน่ๆถามว่าแล้วคนวงการไอทีเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงคะเพื่อที่จะแบบก้าวหน้าต่อไปในวงการนี้ถามอย่างนี้เลยคือเหมือนวันนี้ครับเรากำลังจะมาคุยว่าเหมือนกับย้อนเวลาไป20-40 ปีแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันคืออะไรแล้วคนวงการไอทีควรจะทำตัวยังไงครับ URL คืออะไรเบราว์เซอร์คืออะไรใช่ไหมครับก็ควรจะเข้าไปศึกษาให้เร็วที่สุดเพราะว่าโอกาสนี้ตรงนี้มันเหมือนกับแค่ Bitcoin แต่แค่แอปพลิเคชันแรกเท่านั้นของบล็อกเชนนะครับเป็นเหมือนกับสมมติบล็อกเชนเป็นเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนะครับ Bitcoin เป็นเหมือนกับแค่Google ยังไม่มี Facebook ใช่ไหมครับยังไม่มี Uber ใช่ไหมครับยังไม่มี Mark Zuckerberg ในวงการนี้เลยเพราะฉะนั้นเอนจิเนียร์ทุกคนโอกาสยังมีเยอะมากคือถ้าคุณยิ่งรีบมาศึกษาให้ได้เร็วโอกาสที่จะสร้างนิวโปรดักต์เนี่ยมันก็จะสูงใช่โอเคถามพี่พืชบ้างนะคะว่าสำหรับคนวงการไอทีเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวยังไงครับก็อาทิตย์นี้เพิ่งดูข่าวของบริษัทเหมือนกันเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นแบรนด์ญี่ปุ่นสตาร์ทอัพที่ญี่ปุ่นเขาอินเวสต์ในบล็อกเชนทั้งหลายเนี่ยเขาอยากจะทำอะไรเยอะแยะมากเลยแต่ปัญหาอย่างที่ทำให้เขาก้าวหน้าไม่ได้คือเขาหาเอนจิเนียร์ไม่ได้ครับก็ต้องเรียนกันอีกแล้วใช่ไหมค่าตัวฟุ้งอย่างน่าดูครับถ้าเกิดเรียนรู้เมื่อเดือนที่แล้วยังต้องมาเรียนรู้มาชิมอันนี้เอาอีกแล้วบล็อกเชนมันก็คงต้องไปด้วยกันครับทีนี้ถามว่าจะต้องทำไงก็คงแน่นอนมันก็เหมือนจะเป็นสิ่งที่กำลังมาแล้วก็ดูจากบิ๊กเฟิร์มทั้งหลายเขาอินเวสคนเราพอจะ invest เนี่ยเขา expect return แล้วแน่นอนก็ไม่เสียหายที่เราเรียนรู้อีกอันหนึ่งเพื่อต่อยอดแล้วถ้าเกิดมันจะมาไม่มาสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยมันก็เป็นวิชาติดตัวเราแต่เชื่อว่ามันน่าจะมาครับก็แล้วก็มันเป็น area ที่น่าจะใช้เวลาในการเข้าใจนิดนึงผมคิดว่าคนที่ทำ software development ถ้าเรียนรู้ไว้ผมว่าดีครับผมขอตอบในเชิงของตัวเอนจิเนียร์เขาผมว่าคือเรียนอีกแล้วตอนนี้คิดจริงจริงที่ต้องรู้แน่นอนนะครับถ้าหรือว่าอยากจะทำฝั่งแบ็กเอนด์กับตัวไปยุ่งกับตัวโปรโตคอลนะครับผมแนะนำว่าแน่นอนที่จะต้องรู้ก็คือเป็นพวกdistributed system แน่นอนตัวเนี้ยคุณต้องรู้พื้นฐานเลยเพราะว่าคือถ้าคุณไม่รู้คือคุณจะไปแก้ตัวคอนเซ็ปต์ศาสตร์ไม่ได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็ถามว่าพอเป็นระดับที่สูงขึ้นมาที่เป็นตัวแอปพลิเคชันเนี่ยครับแน่นอนครับคุณต้องศึกษาวิธีการเขียนสมาร์ทคอนแทรคที่อยู่บนตัวบล็อกเชนนะตรงนั้นนะครับเพราะว่าตัวสมาร์ทคอนแทรคมันไม่ได้อยู่เฉพาะตัวไฟแนนเชียลแค่นั้นนั่นหมายความว่าคือต่อไปนะครับมันจะมีคนที่มาจากฝั่งรอเฟิร์มมาจ้างคุณเขียนสมาร์ทคอนแทรคให้หน่อยหรือเขาคือแน่นอนครับผมไม่รู้ว่าคือคนที่เป็นทนายความเขาสามารถที่เขียนโค้ดแล้วก็ใส่เข้าไปในบล็อกเชนได้หรือเปล่าแต่คือออปชันที่เร็วที่สุดที่เป็นไปได้คือเขาจ้างให้โปรแกรมเมอร์เขียนตามกฎหมายให้ใช่ไหมครับคือเขาจะมีกฎมาแล้วก็คุณก็ไปอ่านกฎหมายแล้วมาเขียนให้มันเป็นคนให้ได้ให้คอนแทรคมันออโต้เอ็กซิคิวตัวเองได้ใช่ไหมครับอันนี้คือผมมองว่าคือเป็นอะไรที่ยังไงก็ต้องมาอยู่แล้วจะช้าจะเร็วแต่ว่าคือปัญหาคือเมื่อกฎหมายในไทยหรือผู้พิพากษาจะยอมรับคนนี้หรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องแต่ว่าคือในต่างประเทศเขาเริ่มมารับกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมค่ะก็ขอเสริมแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้แชร์ครับมันก็จะมีพวกเฟรมเวิร์กมันมีโอเพนซอร์สหมดเลยถ้าเราเป็น developer ลองเข้าไปเล่นนะครับเข้าไปดูโค้ดได้เลยไม่ว่าจะเป็น Hyperledger Ethereum ลองเขียนมาที่น้องโมเนี่ยก็เอามาลองเพราะว่าเราจะเข้าใจดีที่สุดเมื่อเราได้ลองผมว่าก็น่าจะเป็นวิธีที่ทำให้เรียนรู้ไปได้ขอบคุณค่ะก็ค่ะไอ้ตรงนี้ค่ะที่เราจะมาทำเป็นกิจการค้าขายเป็นบริษัทเป็นธุรกิจของเราอย่างนี้ค่ะมันเจออะไรบ้างช่วยสรุปว่ามันชาเลนจ์ของอาจจะมีหลายคนในนี้ที่มีความฝันจะเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ successful แบบนี้หรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ไอ้ transition จากที่เป็นไอเดียมาเป็น reality อย่างนี้ค่ะมันมีอะไรที่ต้อง overcome มาบ้างไหมคะครับการที่เป็น entrepreneur เชฟจะบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่อาชีพนะครับมันเป็นไลฟ์สไตล์
แล้วสิ่งที่คุณจะต้องมีจริงๆคือ persistent มันจะมีน้อยมากที่มี story มาสู้เบิร์กในโลกครับเดียวใช่ไหมครับส่วนใหญ่มีต้อง persistent นะครับแล้วอย่างปัญหาหลักของวงการนี้ก็คือ education ว่าเพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับว่า blockchain bitcoin เราเรียนตามไม่ทันไม่มีใครสอนใช่แบบอย่าง regulation เนี่ยเขายังตามไม่ทันเหมือนกับยกตัวอย่างง่ายๆในวงการ finance เนี่ยคือทุกคนกำลังขี่ม้ากันอยู่เนี่ยถ้าบริษัทผมกำลังผลิตรถยนต์ออกมาแล้วผมก็ต้องไปอธิบายให้คนใช้เนี่ยฟังว่ารถยนต์มันขับยังไงมันดีกว่าม้ายังไงมันไม่ได้จะมาฆ่าคนตายนะใช่ไหมครับเราก็ต้องไปอธิบายให้ฝั่ง regulator ฟังว่าเอ้ยมันมีอันใหม่นะที่ไม่ใช่สัตว์นะที่ไม่ใช่เสือนะที่ไม่ได้ขายกันอย่างที่คุณคิดเลยนะมันไม่ใช่ currency มันไม่ใช่ commodity มันไม่ใช่อะไรมันเป็นสิ่งที่โลกยังไม่เคยมีมาก่อนนะมันไม่ใช่สัตว์ทุกชนิดเลยนะแต่มันเป็นรถยนต์ซึ่งใช้อะไรก็รู้ที่เรียกว่าเครื่องจักรในการขับเคลื่อนแทนที่จะมันต้องกินมาและอย่างหนึ่งต้องมีกฎหมายที่ต้องเรียกว่าต่อทะเบียนรถยนต์ทุกปีด้วยนะคุณจะใช้กฎหมายในการแบบในวงการขี่ม้าเนี่ยจะไม่มาใช้ในวงการรถยนต์มันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะรถยนต์มันทำงานต่างม้าขับแคบเยอะเลยออกมาเยอะเลยถ้าคุณรู้จักมันจะใช้มันเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นชายจะแบบเลยก็คือพยายามอธิบายให้คนฟังเนี่ยว่าโลกคืออะไรนี่เนี่ยตอนนี้ทุกคนยังขี่ม้ากันอยู่เลยแต่มันยากกับตอนที่รถยนต์เกิดมาใหม่ๆเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะอธิบายให้ทุกคนฟังเนี่ยมันจับต้องไม่ได้เลยด้วยซ้ำใช่ไหมครับไฟฟ้าเอ็นพอยต์แบบยังโชว์ได้รถเอ็นพอยต์แบบโชว์ได้เนี่ยครับแต่สิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยมันจับต้องไม่ได้เลยนะมันก็เลยยิ่งยากไปใหญ่นะแต่คนที่เข้าใจมันจริงๆนี่คือมันเป็นอะไรที่จะมาเปลี่ยนโลกนะได้เดี๋ยวในช่วงถัดไปนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกท่านได้ถามคำถามนะคะเดี๋ยวยังไงขอความร่วมมือกับ MC นะคะช่วยส่งไมค์ไปถ้าใครจะถามก็ยกมือได้เลยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าจะถามวิทยากรท่านไหนนะคะมีคำถามไหมคะเชิญได้เลยค่ะข้างหลังเลยค่ะคำถามแรกนะครับถ้าจะมาแอปพลิเคชันสำหรับตลาดเมืองไทยในแง่ของ authentication user แล้วก็ในส่วนของการยอมรับของทางกฎหมายนะครับเพราะว่าการที่จะนำเข้ามามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเงินปัญหาหลักก็คือว่าถ้าเอาเข้ามาแทนที่แล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลกลุ่มคือ transaction flow กับเรื่อง tax ก็เลยเป็นหนูเพราะว่าวันที่เงินออกไปแล้วเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถควบคุมหรือลิมิตได้เงินของประเทศแล้วก็เกี่ยวกับเรื่อง authentication ของ user ถ้าเกิดแอปพลิเคชันที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีกลไกอะไรที่จะ authenticate user ได้แล้วก็ในแง่ของการควบคุมฟันโกลของระบบอันนี้ถามใครคะถามคุณท็อปครับ100% free capital upload ยังไม่ free ถ้าใครอยากจะสื่อสารจะมีเป็นทรานเลมาอย่างที่จีนก็อาจจะมี capital restriction แต่ยังอันนี้คือเป็นระยะที่สองที่มันจะมาถ้าเรายกตัวอย่างจะยกตัวอย่างให้คนเข้าใจง่ายที่สุดเนี่ยต้องยกตัวอย่างจากระยะแรกคือ internet of information ตอนก่อนที่จะมี internet of information เนี่ยที่ทุกคนสามารถแชร์ทุกคนแชร์ information กันโดยตรงรัฐบาลคุมหมดทุกอย่างถูกไหมฮะอยากให้คนในหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านคนในคุมหมดทุกอย่างอยากให้คนในหมู่บ้านเข้าใจเรื่องอะไรคนไหนเป็นคนดีคนไม่ดีเขาคุมได้หมดผ่าน press ถูกไหมฮะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ออกไลเซนส์อะไรที่ไม่ make sense ทุกคนที่จะต้องใช้อินเทอร์เน็ตได้ต้องมี radio license ถึงจะใช้ browser ได้ใช่ไหมมันก็ออกอะไรที่มันไม่ make sense มาแต่ถามว่าทุกวันนี้รัฐบาล control information ได้ไหมในระยะแรกนะครับก็ control ไม่ได้เพราะว่า internet information มันมาให้ทุกคนคนใดกันเพียร์ทุกเพียร์แต่ถามว่าโลกเราเนี่ย benefit ไหมกับการที่ให้ทุกอย่างมันเป็น decentralizedตอนนี้โลกเราเปลี่ยนที่เป็นเร็วมากกว่าเยอะเลยนะครับแล้วเราก็รู้อะไรที่มันเป็นความจริงที่แบบเป็นความจริงจริงๆที่แชร์กันได้จริงๆครับความลับก็จะปิดได้ยากมากนะครับมาริวาน่าเพิ่งลีกไลซ์ใช่ไหมฮะจากตอนแรกเป็นสิ่งที่โอ้ผิดกฎหมายถูกไหมฮะอันนี้คือเลเยอร์แรกสิ่งที่กำลังจะมาที่เป็นเลเยอร์ที่เลเยอร์ที่สองคือทำอะไรก็ได้ที่คือจะให้ทุกคนทำอะไรแชร์อะไรก็ได้ที่เป็นมูลค่าเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องตอนนี้ผมว่าเป็นอยู่ที่ประมาณ wait and see approach ว่าเราควรจะเข้ามาออก radio license ดีไหมสำหรับวงการอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่ก็ถ้าสมมติอีกหน่อยเราคุม capital control ไม่ได้แล้วเนี่ย trial and error ของเราเนี่ยนะครับมันจะ work ไม่ได้แล้ว economy เราจะเปลี่ยนไปเป็นยังไงนะครับ
ก็ถ้าสมมติดูจากหลักเศรษฐศาสตร์เนี่ย monetary policy เนี่ยจะ evolve อยู่ทุกๆประมาณ50ปียกตัวอย่างง่ายๆก่อนตอนแรกเรามีเป็น store ที่ใช้ซื้อขาย bartering system ก่อนจำได้ว่าใครติดใครนะครับแล้วก็มาเป็น bartering system silver copper standard เสร็จปุ๊บก็มาแล้วก็เทรดทั่วโลกเสร็จปุ๊บตอนนั้นเป็นที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าโลกอยู่ใช่ไหมครับเขาก็จะมีคนหนึ่งที่เป็นที่ชื่อว่า Sir Isaac Newton มา neutralize การทำ arbitrage ของ silver copper goldแต่เราคอมมิสคัลคูเลตเรชิโออันนี้เดี๋ยวเล่าประวัติศาสตร์คร่าวๆนะทำให้ drive out silver and copper เนี่ยออกจากประเทศอังกฤษหมดเลยประเทศอังกฤษนี่เป็นประเทศที่ adopt pure gold standard นะครับเสร็จปุ๊บในเมื่อเขาเป็นเจ้าโลกเนี่ยโปรตุเกสที่ต้องเทรดกับประเทศอังกฤษก็ต้อง adopt gold ตามเยอรมนีก็ต้อง adopt gold ตามมันก็เกิดเป็น snowball effect ใช่ไหมครับแต่พอเรารู้ว่าเฮ้ย gold standard พอสร้างไปครับในปุ๊บมันมี industry revolution productivity level เกิดขึ้นเยอะมากแต่ gold เนี่ยมันมี scarcity ที่แบบผลิตมาไม่ทันเป็น medium of exchange ที่จะมา facilitate transaction เนี่ยมันมีแบบมันผลิตมาไม่พอจะรู้ว่าเกิดการ holding ละโดยเฉพาะรัฐบาลฝรั่งเศสเป็นคนแรกๆเลยกับอเมริกาที่ hold on to gold ทำให้เกิดการเกิด deflation และสุดท้ายก็เกิด the Great Depression หรือถ้านี่เป็น macro explanation แต่ถ้าคนอาจจะเป็นบางคนอาจจะ argue มาจากอีก school นึงเป็น micro explanation โอ้ no มันมาจาก stock exchange มากกว่าของตอน1929ของที่สหรัฐที่แบบ broke ขึ้นมาแล้วมันก็เลยเกิด the Great Depression แต่ผมมองฝั่ง macro economy คือเป็น failure ของ monetary system นะครับแล้วมันก็จะ evolve ทุก50ปีหลังจากนั้นก็แบบเขามี the Great Depression ก็โอเครัฐบาลตั้งประเทศสหรัฐก็มาเป็นเจ้าโลกแล้วเขาบอกว่าโอเค guys ใช้ US dollar แล้วกันแล้วฉันสัญญาว่า US dollar เนี่ยจะ back by gold นะครับเชื่อใจฉันเถอะใช่ไหมทุกคนก็ใช้ US dollar เสร็จปุ๊บก็ใช้ไปสักพักหนึ่งใช่ไหมครับจนมันก็เกิดปัญหาเดิม productivity level US dollar มี back gold ไม่พอสุดท้าย post Bretton Woods system 1945หลังจากนั้น post Bretton Woods system ก็บอกว่าโอเค by the way ฉันUS dollar ต่อแหละไม่ back ละ gold แต่เชื่อใจฉันนะว่าฉันจะจ่ายได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มี QE 1 QE 2 QE 3 QE 500ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็คือตอนนี้ก็คือจะมีเป็นปัญหาเรื่อง inflationary pressure นะซึ่ง monetary system มันจะ evolve ทุกๆ50ปีตอนนี้เราก็มาถึงในวงการ digital currency digital monetary policy ละซึ่ง Bank of England ก็เป็นการผู้นำทางด้านนี้เขาลงทุนไป10ล้านปอนด์ในเมื่อลองมาดูว่า cryptocurrency มันแก้ไขปัญหาในอดีตยังไงตอนแรกเรามี deflationary pressure ปุ๊บเราก็เลยเยอะตอนแรกก็มี Bretton Woods system มี post Bretton Woods system ออกมาซึ่งแก้ไขปัญหา deflation ผมบอกว่าเราจะปัญหาใหม่ทุกวันนี้ราคาบ้านขึ้นทั่วโลกเลยถูกไหมฮะแล้วถ้าลองดู cryptocurrency เนี่ยมันจะแก้ไขปัญหา inflation ไหมแก้ไขเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดถูกไหมครับมันก็จะไม่มี inflation deflationary pressure มันมีไหมมันมีแต่ถามว่ามันจะแย่เท่ากับทองไหมไม่เพราะว่ามันสามารถ divide into 8 decimal points มันก็จะมี medium of exchange ที่มากพอที่จะมา facilitate transaction แล้วก็ไขได้เร็วขึ้นใช่ไหมมันก็จะแก้ไขได้แต่นี่เป็นเรื่องของอนาคตแต่ถ้าอยากใช้รัฐบาลคุมเลยครับว่า money control เนี่ยในเมืองไทยควรจะมีเท่าไหร่เนี่ยรัฐบาลก็สามารถออกเป็น private ledger นะ private blockchain นะครับแล้วก็ออกมาเป็น e-bar e-national barแล้วก็เพกอาจจะเพกก็เป็นโอเคมี fiat currency backup เก็บไว้อยู่ในที่แบงก์ชาตินะแต่ทุกคนต้องใช้ออนไลน์ e-bar แล้วนะรัฐบาลเนี่ยก็เพิ่ม liquidity เขาแค่ add เหมือนจะ add cash ledger ที่ผมโชว์ไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับอยากจะสร้าง liquidity คุณก็สามารถทำได้เพราะคุณเป็นคนที่ control ledger คนเดียวในประเทศนะครับทุกคนก็สามารถtransact กันได้ทั่วไปแต่ efficiency เนี่ยมันก็มีมากขึ้นแล้วก็สามารถ control มันนี้ได้เหมือนกันอันนี้คือหมายความว่ารัฐบาลต้อง create currency ที่ใช้เทคโนโลยีของ blockchain แต่ว่าเป็น currency ของรัฐบาลใหม่ขึ้นมาแทน physical currency ใช่ไหมครับครับในคอนเซ็ปต์ถ้าอยากจะ control ได้นะครับแต่ก็คือนี่คือเป็นเรื่องของอนาคตแล้วว่าเราในอนาคตรัฐบาลจะมองเป็นมุมไหนถ้าไม่ create national e currency ออกมาเนี่ยทุกคนก็จะเป็น global currency ก็เหมือนกันจะเป็นlayer แรกของอินเทอร์เน็ตที่ทุกคนใช้ได้เหมือนกันได้ฟรีทั่วโลกก็จะไม่มีการทำ monetary intervention interest rate ก็จะไม่สามารถ affect ได้ถูกป่ะเพราะทุกคนเขาใช้ global currency หมดแล้วแต่ถ้าเมืองไทยยังอาจจะ react โลกกว่านั้นอาจจะ create เป็น e-national currency ขึ้นมาในตอนนี้รัฐบาลจะมี full control รู้เลยว่าเงินเนี่ยเพราะมันเป็น transparent ledger ซึ่งเขามี access ความเร็วก็จะรู้เลยว่าเงินไปทางไหนบ้างไปรู้จัก anti money laundering KYC ไม่มีปัญหา attach identity ไว้ได้หมดอีกอย่างนึง money supply เพิ่มเท่าไหร่จะลดเท่าไหร่เขาก็ทำได้เป็นคน control จะออกประเทศเท่าไหร่จะเข้าประเทศเท่าไหร่ก็สามารถ control ได้เพกกับ fiat currency มันเหมือนกับแทนที่จะเอาทองไปแลกครับก็เป็นเงินบาทมาแลกครับ create one to one ratio
แต่ efficiency ในการทำให้มันเป็น medium exchange ใช้พลังเยอะเนี่ยทำให้ economic activity เนี่ยเพิ่มขึ้นได้เร็วกว่าเยอะเลยในการที่จะแทนที่ต้องนั่งหอบเงินเงินหนึ่งเป็นถุงๆอย่างเงี้ยครับเป็นเจ้ามือบ่อนที่มาทำเป็น CA เองนะครับที่มาหลับติดอีสเตอร์ทำเป็นทับติดออเรนดี้มันรัฐบาลมันคนตั้งบ่อนเองหรือว่าจะไปให้เปิดไลเซนส์ไหมก็ในเมื่อถ้าสมมติคุณเป็นทำเป็นทุกอย่างเป็น private blockchain แล้วเนี่ยรัฐบาลสามารถเลือกได้เลยว่าใครจะเป็น custody อะไรของอะไร authority อะไรคุณสามารถเลือกได้เลยแล้วคุณก็สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำก็จะเพิ่มเรื่อง securityปัญหาเรื่อง security ก็ได้เพราะมันมีมากกว่าหนึ่ง attacking point แล้วทุกคนที่จะเป็น trusted group รับการเลือกมาก็ได้คืออย่างนี้ครับมีวิชั่นที่พอที่เขาสร้างตัว Bitcoin ขึ้นมาครับเขาต้องการที่จะให้ตัว Bitcoin ครับเป็น currency global currency เลยที่ทางพอบได้พูดไปแล้วครับคือว่าคุณต่อไปไม่จำเป็นต้องมีบาทไม่จำเป็นต้องมี USD ไม่ต้องมี Ruble ใช้ Bitcoin แทนเพราะว่าเราไม่มีการทำ QE แน่นอนนั่นหมายความว่าอำนาจในการควบคุมของรัฐบาลตรงนี้จะเสียไปเลยแล้วก็คือจะเป็นอำนาจที่สุประชาชนจริงๆครับที่ใช้ Bitcoin นะคำถามสุดท้ายค่ะที่หลังประธานคุณท็อปบอกค่ะว่า private market อะค่ะใช่ไหมคะที่เราเล่าให้ฟังว่ามันมีเกิดขึ้นในหลายประเทศแล้วค่ะ regulator แถวๆนั้นเขาทำอะไรกันบ้างขอประทับไหมคะเขาควบคุมกันยังไงบ้างคืออันนี้ผมต้องพูดตามตรงว่าผมไม่มั่นใจ 100% ว่าของฝั่ง regulation ของประเทศนั้นนะครับแต่เป็นของฝั่งบริษัท Nasdaq ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่สร้าง private market ขึ้นมานะครับแต่ของเขาเนี่ยจะ advance มากถ้าลองดูง่ายๆเขาจะมี OTC QX OTC QB Pink Sheet The Wolf of Wall Street ได้ดูไหมใช่ไหมคือจะมีแบบไม่ใช่แค่ Nasdaq New York Stock Exchange ครับแต่เมืองไทยเนี่ยยังมีแค่ SEC ที่เดียวเท่านั้นเองเลยไม่มี private market ไม่มี OTC QB OTC QX เลยเพราะฉะนั้นผมว่าก็คงจะเดินตามประเทศที่ถ้าดูตามเทรนด์นะครับผมคือต้องเดินตามประเทศที่พัฒนาแล้วแต่แทนที่เราจะต้องมา adopt เขาทีละ step เนี่ยเราจะ leapfrog เลยแบบที่บางประเทศที่แบบยังไม่มี landline โทรศัพท์นะครับเขายังไม่มีประเทศอื่นที่มีตั้งนานแล้วพอมีโทรศัพท์มือถือเขา leapfrog เลยแทนที่จะต้องมา install landlineใช่เขาก็ใช้มือถือได้เลยแทนทีเพราะฉะนั้นเมืองไทยอาจจะไม่ต้องมี OTC QX OTC QB เลยใช้เทคโนโลยีเดิมๆอาจจะรีฟรอไปใช้บล็อกเชนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะคำถามถัดไปเลยไหมคะ service on blockchain อย่างเงี้ยนะครับไปรีไลน์กับ public platform ของ blockchain หรือเปล่าหรือว่า create blockchain infrastructure ขึ้นมาเองภายในบริษัทครับบริษัทเราใช้ Bitcoin blockchain ซึ่งเป็น public blockchain นะครับเป็น infrastructure หลักซึ่งเราไม่สร้าง blockchain ของเราขึ้นมาเองเหมือนกับเราใช้เหมือนกับเราเป็น Skype แล้วก็ใช้ TCP/IP ที่ทุกคนเขาใช้แชร์กันทั่วโลกใครๆก็สามารถมาเอาเทคโนโลยีเนี่ยแปลงความเป็นส่วนหนึ่งมาสร้างเป็นแอปพลิเคชันของตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่เราใช้แสดงว่าอย่าง Ethereum อย่างนี้ก็ enough ที่จะสร้าง service ขึ้นมา on top และในลักษณะใกล้เคียงหรือเปล่าได้ครับเดอะอีเธอเรียมนี่คือคุณสามารถสร้างอะไรทุกอย่างที่มาเป็นสมาร์ทคอนแทรคได้เลยในอนาคตไม่ว่าจะเป็นวงการอินชูแรนซ์คือมันก็คือจะมีเหมือนกับเซตเป็นพรีดิเทอร์เมนคอนดิชันเกิดอีเวนต์ปุ๊บมันก็จะทำออโต้สวอปเลยใช่ไหมครับแล้วก็จะมาก็ทำเซตเมนได้ทันทีเลยโดยที่ไม่ต้องมีอินเทอร์เนอรี่เลยแล้วก็นี่คือตัวอย่างของสมาร์ทอินชูแรนซ์วงการแกมบลิ่งนี่หมายก็มีคือมันต้องมีเจ้ามือละอาจจะพูดเซตพรีดิเทอร์เมนคอนดิชันเลยว่าใครจะแบบชนะบอลโลกรอบต่อไปแล้วก็พอเกิดอีเวนต์เกิดขึ้นมาจริงๆก็จะ swap transaction กันได้ทันทีเลยเป็นเหมือนกับ escrow service ได้เลยอยากสอบถามว่าอย่างบริษัทคอยอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาเหมือนเป็น startup ในไทยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดมีบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างชาติเนี่ยเขาเข้ามาทำธุรกิจในไทยที่เหมือนกับบริษัทคอยเนี่ยแล้วจุดเด่นของบริษัทคอยที่จะไปสู้กับเขาได้คืออะไรคะคือความจริงเราก็ไม่ได้ขนาดนั้นตอนนี้ก็ถือว่าเป็น leading finance fintech finance ในอาเซียนแล้วสิ่งที่เรามองก็คือมันจะเป็น progressive union network มากกว่าในวงการนี้เพราะมันจะเป็น share network ยิ่งถ้าคุณ share pay payout outlets เนี่ยคุณก็จะเป็นติดกับ
การมีโลเคชันเพจอาจจะมาแคชอินแคชเอาท์ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็อย่างเราก็มีพันธุ์กับบริษัทคอนเวย์ของสหรัฐที่แบบเป็น400 million valuation ก็สามารถแคชอินแคชเอาท์ผ่านไทยได้อะไรเงี้ยครับแต่ถามว่าส่วนใหญ่ในวงการสตาร์ทอัพนะครับถ้าจะมีบริษัทใหญ่มาจริงๆเนี่ยเขาจะมาแข่งกับเราเนี่ยครับส่วนใหญ่เขาจะมาซื้อเขาจะไม่เริ่มจากศูนย์เพราะเราสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ไว้อยู่แล้วมันจะประหยัดเวลาได้เยอะมากขอบคุณนะคะผู้มาร่วมในพาร์ทเนอร์ดิสคัชชั่นของเรานะคะทั้งคุณพฤทธ์นะคะคุณเจรายุคุณปรมินทร์นะคะและคุณโนรไทยที่มาดำเนินรายการในพาร์ทเนอร์ดิสคัชชั่นนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ